ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่33บทที่33เนี่ยเป็นเรื่องของ The Seven Common Irregular นะคะก็คือตัวที่ออกเสียงยากทั้ง7ตัวนะคะ7ตัวที่ออกเสียงยากในภาษาไทยเนี่ยมีตัวนี้นะคะตัวที่1เลยนะอ่านว่าคอระฆังตัวนี้นะคะคอระฆังตัวที่2ทอธงตัวที่3พอสำเภาตัวที่4ยอหญิงตัวที่5นอเนนตัวที่6สอสาลาและตัวที่7สอฤาษีลองออกเสียงตามอีกครั้งนะคะคอระฆังทอธงพอสำเภายอหญิงนอเนนสอสาลาสอฤาษีแต่ถ้าเป็นเสียงสั้นนะคะออกเสียงคอทอพอยอนอสอสอหรือที่เราคุ้นหูนะคะก็เหมือนกับตัวนี้นะคอระฆังก็เหมือนกับคอควายใช่ไหมเสียงทอทงก็ใช่ไหมคะเสียงทอทงก็เป็นทอทหารพอสำเภาก็เหมือนคล้ายๆกับพอพานนะพอสำเภาพอพานยอหญิงก็ยอยักษ์นอเนนก็นอหนูสอสาราก็สอเสือสอฤาษีก็เสียงเหมือนสอเสือออกเสียงเหมือนกันนะคะทีนี้7ตัวอักษรเนี่ยคือ7ตัวอักษรที่ออกเสียงยากลองฝึกออกเสียงอีกครั้งนะคะลองออกตามนะคะคอระฆังทอธงพอสำเภายอหญิงนอเนนสอสาราสอฤาษีนะคะทีนี้คำเหล่านี้เนี่ยออกมาเขียนแล้วมันจะมีตัวอะไรที่เขียนได้มีความหมายบ้างอย่างเช่นตัวคอระฆังนะคะมาดูที่คอระฆังคอระฆังเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะใช้คำนี้ค่ะเคยได้ยินไหมคออาคาไม่เอกฆ่าคออองอคองไม้โทคองเห็นไหมคะรออะระคอไม่หันอากาศงอคังระคังแล้วถ้าเป็นตัวทอทงล่ะคะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะทอเธอเห็นไหมทองอทงเคยได้ยินไหมคะทออุทุรออะระทุระแล้วถ้าเป็นพอสำเภาล่ะคะพอสำเภาเช่นพออายอพายไม้ม้วนนอในนะภายในพออูภูไม่เอกผู้กอผู้นะโอเคเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะโอเคต่อไปยอหญิงก็มีหอยอิงอหญิงอันนี้หญิงก็คือผู้หญิงใช่ไหมหอยออาหยาไม่โทหญ้าหญ้านี้คือต้นหญ้าใช่ไหมไม่ม้วนหอยอใหญ่ไม่เอกใหญ่นะคะถ้าเป็นนอเนนนะคะนอนเนนอย่างเช่นที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะไม่รู้คุณได้ยินหรือเปล่าคนไทยได้ยินบ่อยมากปราณีนะคะประนาม
ถ้าเป็นสอสารานะคะเช่นสอ,อ,กอ,สอ,สอ,อ,กอ,สึกใช่ไหมคะถ้าเป็นสฤาษีตัวนี้พออาพาสออาสาพาสาพออาพาสออีสีพาสีเดี๋ยวเราออกเสียงตามนะคะข้าคล้องระฆังเธอธงทุระภายในผู้หญิงหญ้าใหญ่ปราณีประนามสอบศึกษาภาษาภาษีนะคะลองฝึกออกเสียงตามนะคะ